บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมความปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะถ้าแบบเขาบอกว่าถ้าตีความหมายแบบชาวบ้านก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้ทางท้องถิ่นเนี่ยเขามีความเข้มแข็งในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ให้การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเหมือนเจตนารมณ์อย่างหนึ่งขององค์กรของไอ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากถึง 7,851 แห่งนะฮะก็ไม่รวมกทม.เนี่ยนะครับให้เป็นเหมือนโรงเรียนฝึกหัดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ผู้นำเนี่ยได้เป็นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแล้วก็ในขณะเดียวกันแล้วก็ให้สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงจุดด้วยความรวดเร็วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนโซ่ข้อกลางที่จะคอยประสานเอาปัญหาความต้องการของ 7,851 แห่งที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยกับของรัฐบาลอันประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงกรมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยมาให้มันมาเจอกันนะให้เจอกันแล้วก็หาโซลูชันให้มันทำงานได้นะซึ่งหน้าที่นี้ก็หนักเพราะว่าถามว่าเอ๊ะมันทำไมมันหนักก็เพราะว่าหน้าที่ของแล้วก็ความต้องการของทั้งรัฐบาลกลางกระทรวงทบวงกรมกับความต้องการแล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเยอะมากผมเนี่ยพูดเสมอกับพี่ๆน้องๆ นะฮะว่าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนรัฐบาลนะเราก็จะเห็นว่าความต้องการของชาวบ้านเนี่ยมันก็ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองสุขภาพพลานามัยศิลปะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมมันเต็มไปหมดนะแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ชาวบ้านต้องการอยู่แล้วส่วนในเชิงนโยบายที่ถูกมอบหมายนอกจากภารกิจหน้าที่เนี่ยมีเรื่องใหญ่คือเรื่องวาระแห่งชาติเรื่องขยะนะที่ทางคสช.ท่านเข้ามาเมื่อปี57เรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาทั้งเชิงระบบแล้วก็เชิงปฏิบัติการนะเชิงระบบเนี่ยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับกระทรวงเรื่องของขยะเนี่ยเยอะแยะไปหมดของมหาดไทยเนี่ยเราก็มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีเรื่องขยะเนี่ยเพราะว่ามีภารกิจหน้าที่ให้เก็บขยะกฎหมายของท้องถิ่นเองเรื่องขยะเองเนี่ยไม่มีอ่ะนะหลักเกณฑ์หลักการอะไรก็ไม่มีแต่ไม่เป็นไรมันคุยกันได้ถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเนี่ยกรมเราก็ถือว่าสามารถปฏิรูปตามที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยากเห็นเนี่ยได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าการปฏิรูปโครงสร้างคราวนี้มันเหมือนกับการเปิดมิติในการที่จะเป็นโซ่ข้อกลางที่ไม่มีความห่างกับทางพี่น้องท้องถิ่นแล้วก็กับรัฐบาลมันจะแนบแน่นแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนเนี่ยได้เต็มที่